ระทั่งเขารู้จักกับสุมาลีเนี่ยก็ไปรู้จักกันที่โรงพยาบาลนะแล้วเวลาที่เขาหนีไปเขาไปพักที่บุรีรัมย์ก็ไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลเขาชอบใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งพักพิงเขาไม่ได้ว่าต้องการไปหาใครจริงไม่ได้ไปหาใครทำไมเขาใช้โรงพยาบาลทำไมเขาไปจอดคือที่ถามเขานะที่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเขาก็ขับไปเรื่อยแล้วไปจอดโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปนอนเหมือนกับเป็นญาติผู้ป่วยญาติอะไรใกล้ไปอาศัยโรงพยาบาลอยู่เหมือนตามชานของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปพักเหมือนเป็นญาติผู้ป่วยคนหนึ่งอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าการที่เอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปจอดที่โรงพยาบาลไปจอดไว้ก่อนที่จะก่อเหตุนี้ครับท่านจอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นก่อนที่จะกลับไปก่อนท้ายว่าที่ไปจอดไว้ก่อนที่จะก่อเหตุนี้ครับท่านจอดที่โรงพยาบาลขอนแก่นก่อนที่จะกลับไปก่อนท้ายว่ามีการเตรียมการมาก่อนไหมถึงเอารถของคนตายไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลคืออันนี้เขาไม่ได้บอกนะฮะเขาไม่ได้บอกก็เดี๋ยวอยู่ในกระบวนการสอบเดี๋ยวจะต้องไปสอบพนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในประเด็นปลีกย่อยต่างๆพวกนี้นะวันนี้ผมก็จะพูดในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่ารับตัวมาแล้วเดี๋ยวก็จะมอบตัวให้กับทางผู้กับกระดวนรับไปควบคุมตัวแล้วดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้การขอนแก่นนะครับได้ชี้แจงสื่อนิดหนึ่งในการทำแผนนัดอะไรอย่างไรต่างๆครับเชิญครับขอบคุณครับที่ได้เปิดกล้องให้ดีเดี๋ยวขอบคุณครับพี่สำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีการทำแผนนะครับนำชี้ที่เกิดเหตุครับในส่วนหนึ่งนะครับเราก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากรวมถึงชาวบ้านนะครับที่อาจจะมีปฏิกิริยาในด้านต่างๆนะครับก็ได้มีการเตรียมการนะครับจัดหน่วยนะครับเพื่อป้องกันเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสภ.กนวลนะครับกองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับกองกับการสืบภาพรวมทั้งกองร้อยควบคุมฝูงชน100นะครับโดยนัดรวมตัวกันในช่วงเวลาเช้านะครับครับได้มีการไปวางแผนนะครับท่านรองผู้กำกับการที่ดูแลกองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับรวมถึงผู้กำกับการสภ.กนวลได้ลงไปดูในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเตรียมการวางจุดวางกำลังรักษาความปลอดภัยที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพรุ่งนี้นะครับมีการนัดรวมตัวกันแล้วครับตรวจสอบยอดกำลังคนแล้วก็จะมีการวางจุดวางกำลังนะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มทำแผนต่อไปครับท่านครับสถานที่ที่ทำแผนจะมีจุดเบื้องต้นก็อาจจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็จุดที่เส้นทางในการหลบหนีก็ดูตามสถานการณ์นะครับก็พรุ่งนี้กี่โมงนะสิบประมาณ10ถึง11โมงครับประมาณ10โมงนะฮะจะเริ่มทำแผนพรุ่งนี้นะตั้มนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะในวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ก่อนนะครับก็นัดจะเรียบร้อยท่านสื่อจะไปทำร่วมถ่ายภาพทำแผนก็เชิญตามที่จำนวนนะประมาณ10โมงโดยประมาณนะครับนะอันนี้ก็อีกการหนึ่งนะครับน้องคนนี้นะสื่อก็คงทราบแล้วนะครับนายกสิเดชใช่ไหมอายุ23ปีนะครับเป็นคนที่แจ้งเบาะแสคนแรกเป็นพลเมืองดีนะครับโทรมาแจ้งเดี๋ยวจะให้น้องเขาคุยกับสื่อเลยแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปทำมันเป็นยังไงนะครับเชิญน้องอันนี้คือน้องนักศึกษาพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะตอนแรกยังไม่ได้นั่งใกล้กับตัวคนร้ายนะครับแต่ว่าก็ย้ายพอบอกมันที่ดีนะครับพอย้ายมาเพิ่มยืนเดียวกันแต่ว่าไม่ได้นั่งตรงข้ามกันนั่งกันอยู่คนละฝั่งตัวคนร้ายอยู่หน้าฝั่งขวาเรานั่งฝั่งซ้ายเรามีทางเดินหลังคาแล้วตัวแฟนหันหน้าอยู่เนี่ยคือหันหน้าไปทางหัวรถไฟแล้วเขาก็ใช้สายตามองอะไรไปที่เผื่อนะแล้วเขาก็ไปเห็นแฟนก็ยิ้มแผลที่คิ้วก็ดีครับดวงตาที่เหมือนกันในรูปกระตัดจัดแล้วพวกนี้ครับแล้วก็บอกให้เราย้ายแฟนที่นั่งไปโมกี้หนึ่งจากโมกี้สองไปโมกี้หนึ่งเสร็จแล้วเราก็แฟนก็บอกวิ่งกลับตัวได้ครับเราก็ยังไม่เชื่อที่บอกใช่หรือเปล่าเลยแต่ว่าเราก็ย้อนดูแฟนก็บอกว่าวิ่งเราก็ย้อนดูเห็นว่า
อยู่ขอนแก่นอยู่อีสานเราก็ลองคิดว่าถ้าอยู่อีสานจะไม่แปลกที่จะนั่งรถไฟอีสานไปดีนะเราก็เลยกลับไปก็มีย้ายของจนหมดแล้วไปเสร็จก็ยืนจ้องหน้ากับคนร้ายนะครับก็ยืนเพราะเราจะสังเกตดูเลยนะก็ยืนจ้องไปเลยนะเขาก็เลือกเอาดูจากหมวกแล้วปิดหมวกเสร็จก็เห็นข้าวข้าวจะมีแผลที่คิ้วลงตาแล้วก็คราวนี้ว่าปิดนะที่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จก็ตัดสินใจโทรแจ้งไปทางสพนะครับสพกระนวลเลยครับตรงท่าชีตอนนั้นเขามีพยายามที่จะหลบสายตาเราไหมหรือว่าปกปิดตัวเองนะครับก็เขาก็มีมองหน้าเสร็จแล้วเขาก็ดึงบกลงเสร็จเขาก็ทำท่าทีก็ชิวปกติมองเลยเรื่อยๆเข้าห้องน้ำกลับมาทานข้าวอะไรปกติตอนนี้เรากลัวไหมไม่ครับไม่ได้กลัวเลยไม่เลยเพื่อนที่ใดของแม่คุณใช่ครับเขาติดต่อยังไงนะจับตาดูมีเราก็จับตาดูแล้วก็เรานั่งหันหลังให้ทำหัวขบวนแล้วก็พอดีก็จะเห็นช่วงที่เขานั่งพอดีถ้าเขาลุกเนี่ยเราจะเห็นเขาลุกออกมาเนี่ยว่าเขามาเข้าห้องน้ำสักพักนึงกลับมาไปแล้วก็มีเดินเนียนไปล้างมือต้องน้ำอะไรเราก็คอยมองว่ายังอยู่ไหมเขาจะหนีการหาถ้าหนีการหาถ้าหลุดไปตามจับยากก็เลยคอยตลอดคอยส่งโลเคชั่นกับทางตำรวจกับสารวัตรโอ้ยอะไรนะครับก็เลยพยายามคุยคนผู้โดยสารส่วนอื่นนี่พยายามปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่เลยครับไม่รู้คือไม่มีคุยครับนั่งคนเดียวนอนหลับคนเดียวเดินเข้าห้องน้ำกลับมาอยู่แต่ว่าโอ๊ตอยู่ไหมแต่ว่าโอ๊ตมาไหมครับเดินถึงขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นนะคุณจะมาถึงขอนแก่นก็แจ้งมาก็ประสานกับดินตลอดส่งรูปส่งไลน์ตลอดทางตลอดสรุปสั้นๆเลยคืออันนี้มันมาจากเนี่ยที่เขาเห็นเพจตรงนี้นะฮะที่ส่งอะไรต่างที่ผมบอกไปแล้วนะแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่โทรมาผู้กับกับตำรวจใช่ไหมกับตำรวจก็แจ้งรองนุบะเก้าทางนุบะเก้าแล้วจากนั้นก็ประสานกันไปเป็นที่มาของแจ้งไปขอความร่วมมือไปที่ภาค3โดยตำรวจท้องนะก็ไปแล้วก็ฝากแล้วก็ไปล็อกตัวที่รถไฟแล้วก็เนี่ยสรุปมันตั้งอย่างเงี้ยแล้วพอดีเนี่ยเราก็ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วว่าใครที่ชี้เบาะแสได้ที่ต้องแม่นยำเนี่ยเราจะมอบเงินจำนวนเงินดีให้จำนวนเงิน50,000 บาทตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วทางท่านผู้การกับคุณนามก็จะมอบให้กับน้องก็เลยนะครับได้สัญญาสำหรับการแถลงข่าวการจับนายสมคิดนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจาก 30,000 บาทครับแถลงข่าวเสร็จแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลนำจับตามที่ประกาศให้ 50,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะมอบเงินรางวัลนำจับให้กับพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสซึ่งคือน้องนักศึกษาท่านนี้อีก 30,000 บาทนะคะม
ลงครับในนามของตำรวจภูธรภาค4นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในการเป็นพลเมืองดีของคุณกสิเดชนะครับที่เป็นคนชี้เบาะแสที่ถูกต้องแม่นยำจนนำไปสู่การจับกุมนายสมคิดพุ่มพวงได้นะครับต้องขอชื่นชมด้วยความดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันจับตาดูคนที่แบบว่าคนเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยๆกันครับแล้วก็อย่าไปกลัวว่าเขาจะเกิดขึ้นกับเราเนาะถึงเราจะจับตาดูแล้วก็ช่วยๆนะก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับประเด็นต่างๆก็คงจะหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็ดำเนินการคนเดียวจบเลยเดี๋ยวกระนวลก็จะรับตัวต่อไปนะครับค่ะแล้วก็ดูควบคุมดูแลให้เรียบร้อยนะครับคนเข้าผู้ต้องหาให้ชัดเจนนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะการแถลงข่าวที่ตำรวจภูธรภาค4นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวผู้ต้องหาคือนายสมคิดนะคะถูกควบคุมตัวมาจากพื้นที่ของภาค3นะคะนี่ก็ส่วนขณะนี้นะคะตัวของทางผู้ต้องหาเองถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องประชุมสุภานันท์แห่งนี้นะคะห้องนี้นะคะเพื่อรอการควบคุมตัวไปยังสภ.กระนวลค่ะซึ่งเป็นสภ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมการจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นะคะตัวผู้ต้องหาคือนายสมคิดก็จะนอนที่สภ.กระนวล1คืนค่ะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะส่วนในทางคดีนะคะตัวผู้ต้องหานี้นะคะถูกดำเนินคดีทั้งหมด1ข้อหานะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะสั้นๆมันยาวกว่านี้สั้นๆก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะก็จะขอเล่าสำหรับแผนของวันพรุ่งนี้ที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กระนาวก็จะนำคุมตัวผู้ต้องหานั่นก็คือนายสมคิดพุ่มพวงนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดหลักๆนั่นก็คือพื้นที่บ้านของบ้านผู้ตายนะคะที่อยู่ในอำเภอกระนาวและอาจจะพิจารณาดูตามสถานการณ์อาจจะนะคะอาจจะไปตามจุดอื่นๆอาจจะเป็นเส้นทางที่เขาขับรถจักรยานยนต์หลบหนีหรือแล้วก็หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลที่นำรถไปจอดทิ้งไว้ซึ่งจุดอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันว่าจะไปหรือเปล่าแต่จุดหลักๆคือจุดที่มีการฆ่าแล้วก็พบศพซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมกำลังไว้ประมาณ1กองร้อยค่ะเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยความสงบและความเรียบร้อยซึ่งคาดว่าอาจจะมีประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการแล้วก็ดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้นะคะด้วยความสะดวกในการทำแผนแล้วก็ควบคุมเหตุการณ์แต่ขณะนี้ค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะหน้าบริเวณหน้าห้องประชุมสุภานันท์ค่ะภายในห้องประชุมแห่งนี้ก็คือตัวผู้ต้องหานะคะถูกคุมตัวอยู่ข้างในขณะรอเตรียมคุมตัวขึ้นรถเพื่อไปนอนภายในห้องขังสภ.กระนาวซึ่งเป็นสภ.ในพื้นที่ในคืนนี้ค่ะก่อนที่จะเตรียมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพรุ่งนี้ในช่วงเช้า
รอกันสักครู่นะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเตรียมตัวนี่แหละค่ะนี่คือตัวของผู้ต้องหานะคะคือนายสมคิดมีอะไรจะพูดหน่อยไหมคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมีอะไรจะพูดครับขออนุญาตครับอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะพี่เดินครับ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 บันไดครับบันไดนะครับบันไดนะครับบันไดนะครับเดินครับบันไดบันไดบันไดอยากแล้งมือกำลังไหมพี่ครับเดินครับเดินเลยครับบันไดบันไดครับทำให้หมดทุกข์ด้วยบ้าพี่แต่จะพูดอะไรกับครอบครัวผู้ตายไหมครับมาได้มาได้มาได้ครับไปครับไปครับตัวผู้ต้องหานะคะถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปแล้วนะคะเพื่อไปนอนห้องขังสภ.กระนาวในคืนนี้กระนวลเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นสภ.กระนวลค่ะส่วนอันนี้อาจจะมืดสักหน่อยนะคะคือรถที่ผู้ต้องหานะคะใช้ในการหลบหนีถูกเคลื่อนย้ายไปยังสภ.ในพื้นที่แล้วค่ะคืนนี้พร้อมกับตัวนายสมคิดที่ไปเมื่อสักครู่นะคะและคืนนี้ตัวนายสมคิดก็จะถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังของสภ.กระนวลก่อนที่จะถูกคุมตัวไปทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ทางผู้สื่อข่าวทุกสำนักค่ะก็ได้พยายามที่จะถามสมคิดอีกครั้งว่าต้องการที่จะพูดขอโทษหรือต้องการจะกล่าวจะเอ่ยอะไรสักเล็กน้อยหรือไม่ซึ่งนายสมคิดก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาก็แสดงสีหน้าเรียบเฉยเหมือนดั่งตอนที่ถูกคุมตัวมาในภาค4ค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเราพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาติดตามบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งที่สภ.กระนวลนะคะว่าบรรยากาศการควบคุมผู้ต้องหาไปทำแผนชี้จุดประคำรับสารภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะมีประชาชนมารอสังเกตการเฝ้าติดตามยังไงสามารถติดตามสดๆกันได้ที่เพจ INN News ของเรานะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ